Access KKPBS Podcast Easy Talk Easy Listening คุณกำลังฟัง KKPBS Podcast คุยง่ายๆสบายๆ Style KKPBS ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ KKBS Easy Talk ค่ะอาจารย์นะคะอาจารย์ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เทียนทิพย์บรรดุพานิชนะคะถ้าเป็นนักศึกษาในม.ขอนแก่นก็จะเรียกว่าอาจารย์ฟางนะคะบางคนก็จะเรียกว่าครูพี่ฟางนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็มาคุยกันเนาะในแบบเรื่องที่สบายๆนะคะเอาแบบง่ายๆเลยแบบว่าน้องปอตีก็เข้าใจพี่ปอโทปอเอกก็เข้าใจหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะที่อยู่ภายนอกก็เข้าใจได้ง่ายด้วยเนาะนะคะวันนี้เนี่ยเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการเอาวิธีวิจัยเชิงคุณภาพนะคะมาใช้ศึกษาด้านโลจิสติกและโซ่อุปทานนะคะทีนี้อย่าไปคิดว่าเรื่องโลจิสติกหรือโซ่อุปทานเป็นเรื่องยากเนาะนะคะก่อนอื่นเลยเรามาเข้าใจกันก่อนเนาะว่าโลจิสติกกับโซ่อุปทานมันต่างกันยังไงนะคะถ้าเรามองคำว่าโลจิสติกนะคะโลจิสติกเนี่ยมันก็คือกิจกรรมเนาะเป็นกิจกรรมหรือแอคทิวิตี้นะคะที่อยู่ในองค์กรหรือบริษัทหรือในหน่วยราชการนะคะมันก็มีอยู่หมดแหละเช่นการขนส่งการจัดการคลังสินค้าหรือว่าเรื่องบรรจุภัณฑ์ถ้าจะพูดอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นคำว่า movement หรือการเคลื่อนไหวอะไรก็ตามที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็มองว่ามันคือโลจิสติกไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนย้ายคนเคลื่อนย้ายสิ่งของนะคะหรือแม้แต่การเคลื่อนย้ายเงินหรือข่าวสารข้อมูลทุกอย่างคือโลจิสติกหมดเลยตัวอย่างเช่นว่าเราเคลื่อนย้ายคนนะคะเคลื่อนย้ายคนจากไหนไปไหนเช่นจากประเทศไทยไปประเทศอังกฤษโดยใช้เครื่องบินอันนี้ก็ถือเป็นกิจกรรมโลจิสติกนะคะการขนส่งสินค้าเช่นตอนนี้นะคะขนส่งหมูจากขอนแก่นไปกรุงเทพหมูเนี่ยก็คือเป็นสัตว์หรือเป็นสินค้าของเราการขนส่งหมูเนี่ยก็ถือเป็นโลจิสติกเช่นกันเนาะนะคะโดยสรุปก็คือโลจิสติกคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายคนสิ่งของเงินหรือข้อมูลข่าวสารทีนี้แล้วมันต่างอะไรกับโซ่อุปทานนะคะโซ่อุปทานถ้าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ supply chain เนาะโซ่อุปทานคืออะไรนะคะโซ่อุปทานจะมีมุมมองที่กว้างกว่าโลจิสติกเราจะมองตั้งแต่ผู้ผลิตรายแรกนะคะที่ผลิตวัตถุดิบนะคะส่งให้ผู้ผลิตรายต่อมาพอผู้ผลิตรายต่อมาผลิตเสร็จแล้วอาจจะส่งให้ผู้กระจายสินค้านะคะกระจายของส่งไปยังผู้บริโภคนะคะดังนั้นโลจิสติกเนี่ยจะมองในมุมมองที่เล็กกว่าคำว่าโซ่อุปทานทีนี้แล้วโซ่อุปทานจริงๆแล้วถ้านำมาใช้จริงๆอ่ะคืออะไรนะคะเช่นถ้าเรามองเรื่องข้าวนะคะสุดท้ายถ้า product ของเราคือข้าวผู้ผลิตรายแรกก็อาจจะเป็นชาวนาชาวนาปลูกข้าวนะคะส่งข้าวหรือส่งของเนี่ยให้กับโรงสีโรงสีก็จะสีข้าวออกมาเป็นข้าวสวยๆเมล็ดข้าวสวยๆนะคะใส่แพ็คเกจจิ้งดีๆก็เช่นใส่กระสอบสวยๆใส่ถุงสวยๆส่งให้อาจจะเป็นผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกผู้ค้าปลีกก็เอาอาจจะไปวางตามร้านค้าเนาะหรือหน้าร้านของเราเองนี่แหละนะคะแล้วผู้บริโภคก็มาซื้อทั้งหมดที่กล่าวตั้งแต่ชาวนาไปจนถึงเราที่เดินเข้าไปซื้อสินค้าเนี่ยทั้งหมดเลยก็คือคำว่าโซ่อุปทานนะคะแล้วทีนี้เราเอาวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ศึกษาโลจิสติกและโซ่อุปทานยังไงนะคะในเชิงวิจัยเนี่ยหลายๆคนก็จะคิดว่าถ้าเราศึกษาเรื่องโลจิสติกหรือโซ่อุปทานอ่ะมันต้องเป็นการศึกษาเชิงปริมาณก็คือศึกษาเรื่องตัวเลขลงไปนั่งดูเอาข้อมูลมาใส่ในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วมาคำนวณมันเป็นโมเดลยากๆอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำได้เนาะแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันมองในมุมมองของงานวิจัยเชิงคุณภาพค่ะเชิงคุณภาพต่างจากเชิงปริมาณยังไงเชิงคุณภาพคือเราจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสินค้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็น
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้ประกอบการหรือของผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ถ้าเรามองก็เป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้เป็นอารมณ์เป็นทัศนคติเป็นความรู้สึกนะคะที่เราเอาตัวเลขไปวัดก็ลำบากอยู่ทีนี้แล้วทำไมอาจารย์ฟางถึงมาพูดว่าเฮ้ยเรามาลองใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพกับโลจิสติกเพราะตั้งแต่แรกที่อาจารย์อธิบายอะค่ะว่าเฮ้ยโลจิสติกมันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นของคนของสิ่งของทีนี้ถ้าเราใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณอาจจะเก็บข้อมูลได้อาจจะไม่ครบถ้วนเชิงคุณภาพเรามักจะเลือกองค์กรหรือเลือกกิจกรรมหรือเลือกสถานที่แล้วผู้วิจัยนะคะก็จะลงไปอยู่ในองค์กรนั้นลงไปมองดูว่าการเคลื่อนไหวนั้นเคลื่อนไหวจากไหนไปไหนนะคะลงไปถามผู้ประกอบการหรือผู้ที่เป็นผู้จัดการหรือผู้ที่ทำงานในด้านโลจิสติกว่าเอ๊ะ1การเคลื่อนไหวของสินค้าหรือของเนี่ยมันมีการดำเนินงานอย่างไรและที่สำคัญข้อ2ก็คือเราอยากรู้ว่าในการดำเนินงานนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ที่ตรงไหนจึงเป็นคำตอบที่ว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ลงไปดูไม่ลงไปถามเลยเนี่ยเราจะมองไม่ออกเลยว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนค่ะทีนี้การลงไปดูนะคะลงไปดูว่าของมันเคลื่อนย้ายจากการรับเข้ามาสต็อกจนกระทั่งขายเนี่ยการลงไปดูภาษาวิจัยเนี่ยเขาก็เรียกว่าการสังเกตการนะคะถ้าเป็นศัพท์เทคนิคก็จะเรียกว่าคำว่า observation นะคะหรือวิธีวิจัยเชิงสังเกตการแต่ถ้าเราลงต้องลงไปถามเขาด้วยนะคะถามผู้ประกอบการว่าพี่ของมันเคลื่อนย้ายจากไหนไปไหนพี่เวลาพี่ทำงานพี่เจอปัญหาไหมการลงไปถามแบบนี้ค่ะก็คือใช้วิธีการสัมภาษณ์นะคะก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า interview method นะคะหรือวิธีวิจัยเชิงสัมภาษณ์ถ้าเราเรียนลึกๆลงไปก็จะมีวิธีสัมภาษณ์หลายวิธีเนาะวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะคะทีนี้แล้วทำไมโลจิสติกส่วนใหญ่ลงไปศึกษาในองค์กรนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่เราเลือกระบุองค์กรสักองค์กรหนึ่งเรามีขอบเขตที่ชัดเจนว่าเราจะศึกษาในพื้นที่เท่านี้นะคะเราจะไม่ศึกษาไปเลยกว่านี้ทำให้เรามีวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่เคลียร์หรือชัดเจนนะคะเราส่วนใหญ่เราจึงมักเลือกศึกษาเป็นองค์กรนะคะเป็นองค์กรหนึ่งๆแทนนะคะทีนี้คำว่าการศึกษาองค์กรหนึ่งๆเราก็ภาษาวิจัยก็จะเรียกว่า case study นะคะโดยสรุปเลยการวิจัยด้านโลจิสติกหรือ supply chain เราก็เลยมักเลือกลงไปศึกษาเป็นองค์กรนะคะโดยใช้วิธี2วิธีหลักคือวิธีการไปดูและไปถามนะคะทีนี้แต่ถ้าเราอยากจะมองภาพที่กว้างขึ้นในห่วงโซ่อุปทานเราอยากรู้ว่าสินค้าไหลจากผู้ผลิตรายแรกไปยังผู้ผลิตรายที่2ไปถึงผู้กระจายสินค้าจนถึงลูกค้ายังไงนะคะองค์กรที่เป็นกรณีศึกษาก็จะเพิ่มขึ้นเช่นจากที่บอกไปจากโรงสีเนาะเราก็ต้องศึกษาเก็บข้อมูลจาก1ชาวนา2โรงสี3ผู้ค้าข้าว4ลูกค้ากรณีศึกษาของเรานะคะหรือเคสของเราก็จะเพิ่มขึ้นจากแต่เดิม1เป็น4นะคะโดยใช้วิธีเหมือนเดิมลงไปดูลงไปถามซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ฟังขอยกตัวอย่างเนาะงานวิจัยที่กำลังทำในตอนนี้และยังไม่เสร็จด้วยนะคะนี่เป็นงานวิจัยของนักศึกษาที่ลงไปสหกิจในช่วงเวลานี้เลยค่ะลงไปที่จังหวัดอุบล นะคะลูกศิษย์ก็ไปทำงานในร้านค้าส่งอะค่ะโดยร้านค้าส่งเนี่ยเป็นร้านค้าส่งขนาดใหญ่มากๆนะคะมีคนงานประมาณ300คนนะคะเขาลงไปเจอว่าเอ๊ะทำไมของเสียที่ใกล้จะหมดอายุเนี่ยมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วในช่วงเทรนหลายเดือนเนี่ยก็คือมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเป็นเราเป็นมุมมองคนภายนอกมาเห็นนะเราจะเริ่มสังเกตแล้วพบว่าเอ๊ะมันคือต้นทุนขององค์กรหรือเปล่านะคะมันคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเอ๊ะถ้าฉันไปช่วยองค์กรแล้วเนี่ยทำยังไงให้ปริมาณขยะลดลงนะคะวิธีการวิจัยที่ใช้ได้ก็บอกแล้วมี2วิธี1ไปมองให้เห็นภาพกองขยะว่าทำไมมันเยอะมากขึ้นนะคะหรือของที่เขาเตรียมจะเอาไปขายลดราคาเพราะมันใกล้จะหมดอายุแล้วเอ๊ะทำไมมันเพิ่มขึ้นต้องใช้วิธีมอง2เอ้า
แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะทำไมขยะมันถึงเพิ่มขึ้นก็ต้องไปถามพี่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในร้านเพื่อให้ได้ทราบว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะนี่คือวิธีการใช้วิธีวิจัยที่บอกมาแต่งานวิจัยนี้เนื่องจากเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะคะกำลังเก็บข้อมูลวิจัยอยู่ถ้าได้ผลอย่างไรมากกว่านี้เดี๋ยวจะมาแจ้งในภายหลังค่ะสำหรับถ้าถามอาจารย์ฟางนะคะว่าทำไมอาจารย์ฟางก็ได้มาสนใจศึกษาเรื่องโลจิสติกและโซ่อุปทานเนาะก็เป็นชีวิตที่ยาวนานมากนะคะก็คือสนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีปีที่3แล้วก็ได้ทำวิจัยเรื่องนี้ในสมัยปริญญาโทและปริญญาเอกจนกระทั่งปัจจุบันก็อยู่ในแวดวงวิชานี้มาตลอดค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องกรีนซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกเนาะเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเรามองว่าจะทำยังไงอะค่ะให้โลกเนี่ยลดมลพิษลดปริมาณขยะลงทำไมองค์กรเนี่ยจำเป็นจะต้องมีกรีนโลจิสติกหรือกรีนซัพพลายเชนเนาะเพราะว่าองค์กรทุกองค์กรนี่แหละนะคะผลิตของเสียเป็นปริมาณมากๆทุกปีนะคะหากองค์กรไม่มีการรีไซเคิลหรือรียูสหรือมีการกำจัดขยะที่ถูกต้องปริมาณขยะมหาศาลแล้วบางทีปริมาณขยะเนี่ยในขยะมากๆเนี่ยมันมีสารพิษมีของเสียที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่รอบเราหากเราลดปริมาณขยะหรือของเสียได้แน่นอนสิ่งที่เกิดกับองค์กรก็คือภาพลักษณ์สิ่งที่สองก็คือลดต้นทุนได้ด้วยนะคะสิ่งที่สามนั่นเนี่ยสำคัญที่สุดคือลดผลกระทบที่เกิดกับโลกของเราค่ะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยที่องค์กรในยุคนี้ทุกองค์กรเนี่ยควรจะนำเรื่อง Green Practice หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมาใช้กับองค์กรค่ะก็หวังว่าข้อมูลนะคะในวันนี้นะคะที่อาจารย์ได้บอกไปเล่าไปเนาะจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านนะคะหากมีข้อติชมข้อเสนอแนะอย่างไรก็แจ้งมากับทางเราได้ค่ะขอบพระคุณค่ะThank you for listening. ติดตามเอพิโซดต่อไปได้ผ่านทุกช่องทางของ KKBS. แล้วพบกันขอบคุณค่ะ KKBS Podcast. Easy Talk. Easy Listening.